สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมที่13ประจำเช้าวันจันทร์ที่31ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ไอวินใหญ่อาร์สตอลครับก็โชว์ฟอร์มโหดเปิดบ้านถล่มเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป 5-0 ได้ประตูจากกาเบียลมาร์ตินเนลลี่ลิสเนลเซ่นยิงไป2ฮะที่เหลือมาจากโทมัสปาเต้แล้วก็ปิดท้ายด้วยมาร์ตินโอเดกาดส่วนแมนยูไนเต็ดก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป 1-0 จากลูกโป่งของมาร์คัสแรชฟอร์ดนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอาร์เซนอลกับขึ้นเป็นอันดับจ่าฝูงฮะหลังจากเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนอันดับ2แมนซิตี้มี29อันดับ3สเปอร์26อันดับ4นิวคาสเซิลมี24อันดับ5แมนยู23อันดับ6เชลซี21อันดับ7ฟูลแลมมี19อันดับ8ไบรตันมี18อันดับ9ลิเวอร์พูลมีอยู่16นะในขณะที่โซนท้ายตารางอันดับ18เลสเตอร์มี11อันดับ19ฟูลมี10แล้วก็บวยเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ที่เก็บไป9คะแนนไปต่อกันที่ดาวซานโวล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเจ้าเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ซัดไป17ประตูและเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่14ครับวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนก็จะมีลีดเปิดบ้านเจอบอร์นมัธแมนซิตี้พบฟูลแลมฟอร์เรสต์เจอกับเบนฟอร์ดวูฟเจอไบรตันแล้วก็เอเวอร์ตันพบกับทางเลสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนก็จะมีทางศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ระหว่างเชลซีพบกับอาร์เซนอลแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอแมนยูซัมตันพบนิวคาสเซิลเวสต์แฮมพบคริสตัลพาเลซแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่บิ๊กแมตช์ครับสเปอร์เปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูล